ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของที่น่าสนใจเอามารีวิวให้ดูกันครับเพิ่งออกใหม่ๆเลยนั่นก็คือจันจันจันไฮเกต1ต่อ100มาคอสพลัส YF19 ครับอย่าถามฉันว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอย่าถามฉันว่ามันเป็นยังไงไม่เคยดูมาคอสครับจะบอกว่าไม่เคยดูไม่ได้เคยดูแบบผ่านๆคือไม่ค่อยรู้อะไรเลยไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับมาคอสเลยนะครับแต่สมัยก่อนเคยต่องาน SD มาคอสก็มีหรือเป็นงานมาคอสกล่องใหญ่ๆอันนั้นก็เคยต่อนะครับแต่ตัวเนี้ย YF19 เนี่ยมาคอสพัทไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะเคยเห็นผ่านๆตาในเกมซุปเปอร์โรบอทบ้างนะฮะน้องอยู่ในสายเรียวโรบอทนะครับตัวนี้เป็นสเกลไฮเกต1ต่อ100นะครับนี่เขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าหน้ากล่องนะครับเป็นไฮเกตสเกล1ต่อ100นะฮะและที่สำคัญน้องมีลูกเล่นในการแปลงร่าง3รูปแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบช็อตคัตจ้านี่ช็อตคัตเชนนะฮะนั่นก็คือว่าถ้าใครเคยต่องานมาคอสแบบเก่าก่อนหน้านี้กล่องใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นการแบบหดชิ้นส่วนพับชิ้นส่วนดัดชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นแต่สำหรับน้อง YF19 ตัวนี้ใช้วิธีถอดเปลี่ยนเอานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เอาจริงๆคือก็ดูดีนะครับก็ดูดีนะก็ไปแอบเห็นรีวิวของญี่ปุ่นมาเหมือนกันนะครับจุดขยับอะไรอย่างเงี้ยก็ขยับได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็เขาก็จะมีนี่ไพลอตมาให้ด้วยนะฮะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง3โหมดนะครับนั่นก็คือไฟเตอร์โหมดนี่โหมดเครื่องบินนะครับจูวอล์กโหมดนะฮะนั่นก็คือโหมดที่เป็นครึ่งเครื่องบินครึ่งหุ่นยนต์นะครับแล้วก็แบทรอลนะฮะนี่ก็จะโหมดหุ่นยนต์นั่นเองนี่ก็จะแปลงได้ทั้ง3โหมดนะครับแต่ก็จะใช้วิธีการถอดเปลี่ยนกันนี่คือชิ้นส่วนที่จะต้องถอดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ A แผงเล็กนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ B ก็จะอารมณ์ประมาณเหมือนสติ๊กเกอร์ดีคอนะฮะส่วนใครอยากได้สติ๊กเกอร์ดีคอน้ำสวยๆสติ๊กเกอร์ดีคอน้ำดีคอน้ำสวยๆก็ต้องไปซื้อเพิ่มเอานะประมาณ200บวกๆนะครับจุดขยับก็ขยับได้ดีแหละแล้วก็ให้พาสหมัดคือต้องขอเคยบอกว่าก่อนที่จะได้รีวิวตัวเนี้ยไม่รู้ว่า Facebook มันฉลาดหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันมีฉากต่อสู้ของหุ่น YF19 ตัวนี้กับหุ่นศัตรูในเมืองไม่รู้ว่าใครถ่าย Facebook อ่ะเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะน้องเขาจะมีหมัดแสงไอ้หมัดไม่ใช่หมัดแสงหมัดลมอ่ะมันจะปล่อยปุ๊บเหมือนเอาลมมาอยู่ตรงหมัดแล้วก็ปล่อยปิ้วยิงใส่กันแบบนี้นั่นแหละเนี่ยตัวเอฟเฟคก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ก็รายละเอียดดีเทลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมาคอสพลัสน้อง YF19 ไม่มีเลยจ้าไม่มีอะไรให้เลยนะจ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติม Google เลยนะครับก็มาโฟกัสกับงาน HighGate YF19 ตัวนี้กันดีกว่าว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจุดขยับเป็นยังไงตัวน้องสูงขนาดไหนลูกเล่นในการแปลงร่างเป็นยังไงตรงนี้ดีกว่านะฮะผมก็จะมารีวิวตรงนี้นะส่วนเนื้อเรื่องข้อมูลต่างๆของน้อง YF19 ของ Macross Plus Google นะจ๊ะจบจ้ะอ้อแล้วอีกอย่างนึงตัวนี้ออกมาเป็น
ตัวไม่มั่นใจว่าใช่ฉลองครบรอบ40ปีมาคอสด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสติกเกอร์เห็นไหมครบรอบ40ปีมาคอส40ปีแล้วหรอแก่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าน้อง YF19 ตัวนี้ข้างในจะเป็นยังไงป่ะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาเปิดกล่องนะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูข้างกล่องนะนี่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปคนขับนะครับแล้วก็ตัวน้อง YF19 ในรูปแบบของหุ่นยนต์นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปคนขับนะครับแล้วก็น้อง YF19 ในรูปแบบของไฟเตอร์โหมดหรือเครื่องบินนั่นเองเอ้ยสวยและดีและเท่นะเวลาใครวางเก็บแบบเนี่ยอย่างเงี้ยระหว่างซ้อนกันก็สวยดีนะครับก็ขอให้บันไดทำลายนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะอย่าจบแค่ตัวน้องตัวนี้นะเพราะว่าถ้ามันทำลายต่อไปเนี่ยเวลาเก็บกล่องใช่ไหมก็วางเรียงใช่ไหมก็ถ้าใครชอบไฟเตอร์โหมดก็หันด้านไฟเตอร์โหมดแล้วก็วางซ้อนกันสวยและเท่นะครับหรือถ้าใครชอบโหมดหุ่นยนต์ก็วางเป็นโหมดหุ่นยนต์แล้ววางซ้อนกันก็เท่นะอันนี้ชอบนะครับอ่ะมาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาปุ๊บโดนดาเมจก่อนเลยสลบเลยโอ้ยถุงแรกที่เราเจอนี่ครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์ B นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะก็อารมณ์เหมือนสติ๊กเกอร์ดีคอร์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เยอะนะแกเยอะใช้ได้เลยแหละก็มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็มีนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็นะก็จะเป็นลายตามตัวของน้องมาคอสนะฮะแผงด้านหลังตรงสติ๊กเกอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงสีเหลืองทะเลทรายเยลโล่แซนน่ะเนี่ยสีออกเป็นแนวทะเลทรายนะครับสวยดีนะสีนี้นะครับสวยดีก็เห็นน่าจะเป็นหัวไหล่น่าจะเป็นช่วงแขนนะครับของตัวมาคอสแล้วก็ตรงนี้เป็นปีกนะฮะนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นโครงด้านในนะฮะมีพาสมือด้วยนี่มีพาสมือมีปืนอยู่ตรงนี้นะครับมีพาสมือกลางนิ้วอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโครงด้านในเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถุงถัดมาถุงนี้ก็จะเป็นจอยนะครับมีจอยบอลอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็เป็นแผงสีเหลืองทะเลทรายนะครับก็จะมีนี่ตรงนี้เป็นส่วนหัวนะฮะตรงนี้เป็นปีกนะฮะก็จะมีหัวไหล่แล้วก็แขนนะครับด้านหลังเป็นแผงฉีดกี่สีเนี่ย1 2 3 4นะครับ4สีอ่ะ4สีนะฮะนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันเนี้ยมันเขียนว่าเป็นสีโพโลไลท์เว้ยก็จะเหมือนแบบลุ้งเหลือบๆนะฮะอันนี้คือสวยดีนะอันนี้เป็นค็อกพิทเครื่องบินนะครับฝาปิดตรงเครื่องบินนะฮะอันนี้คือสวยนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นเป็นสีอะไรนะแต่อันนี้ดูด้วยตาเปล่าชิ้นนี้สวยนะครับแล้วก็เป็นส่วนของสีดำนี่แล้วก็มีสีแดงตรงนี้นะครับถุงถัดมาถุงนี้เป็นแผงโครงด้านในนะครับแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะนี่ก็เราเป็นจอยข้อต่อต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นปลายเท้าของตัวมาคอสนะฮะของตัวน้อง YF19 นะครับถุงสุดท้ายนี่เราก็จะเจอสติ๊กเกอร์ A นะครับมีอยู่แค่นี้เองน้อยๆนะฮะแล้วก็ถุงนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของไฟเตอร์โหมดนะฮะในส่วนของเครื่องบินนั่นเองอันนี้หลังเครื่องบินนะครับด้านหลังก็ไม่รู้ส่วนไหนส่วนขาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะหมดแล้วคู่มือนะครับถ้าใครเคยต่อมาคอร์สพี่เขาก็บอกว่ามันมาเป็นเล่มแบบนี้นะผมจำไม่ได้นะเพราะว่า
ผมต่อมาคอร์สกล่องใหญ่คือนานมากก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube อีกนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะคู่มือก็จะเปิดแบบเนี้ยเปิดแบบนี้เลยอ่ะมาหน้าปกอาร์ตเวิร์คก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มานับแผงกันดีกว่าโอ้เปิดมาก็เจอนับแผงตรงนี้เลยเหรอมา1 2 3 4 5 6 7 8 9แผงนะครับ9แผงสติ๊กเกอร์ A 1แผงสติ๊กเกอร์ B 1แผงนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบอกว่านี่แปลงล่างเป็นแบตเตอรี่ก็คือโหมดหุ่นยนต์นี่ใช้ชิ้นส่วนนี้นะแปลงล่างเป็นจอวอล์กโหมดโหมดเครื่องบินผสมหุ่นยนต์ก็ใช้ชิ้นส่วนนี้นะแล้วก็โหมดเครื่องบินใช้ชิ้นส่วนนี้นี่ก็อุ้ยก็ประมาณนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะเขาก็จะบอกอยู่นะครับมาขั้นตอนการประกอบนะฮะผมจำไม่ได้แล้วด้วยความที่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามาคอร์สกล่องใหญ่ที่ผมประกอบเป็นยังไงแต่รู้ว่าชิ้นส่วนมันเล็กและยิบย่อยนะครับแต่จากที่ดูคู่มือการประกอบอันเนี้ยดูแล้วไม่น่ายุ่งยากอะไรนะครับไม่น่ายุ่งยากอะไรนะแต่ขั้นตอนการแปะสติ๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็แปะตามที่เขาบอกได้เลยนะฮะก็จะเริ่มประกอบจากหัวมาตัวมาแขนนะครับมาช่วงต้นขามาขานะฮะก็ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราประกอบเป็นโหมดหุ่นยนต์ก่อนนะแล้วก็มาประกอบพาสอาวุธนะครับหลังจากนั้นเขาถึงจะมาสอนเราเปลี่ยนเป็นจอวอล์กโหมดนะฮะก็คือโหมดเครื่องบินผสมหุ่นยนต์นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์โหมดหรือโหมดเครื่องบินนั่นเองนะครับก็ทำตามคู่มือเลยดูคร่าวๆแล้วไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับแต่ที่ยุ่งยากและน่าจะเสียเวลานั่นก็คือเฮ้ย คือมันไม่ติดไม่ได้ด้วยนะคือมาคอสเนี่ยเป็นหุ่นที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์มันจะโล้นมากๆเลยนะเออเอาจริงๆจากประสบการณ์ที่เคยประกอบมานะครับดังนั้นคงเสียเวลากับการแปะดีคอตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อนข้างยิบเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปว่าบาปเออค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะก็ตามนั้นครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบทั้งหมดทั้งมวลของน้อง YF19 ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่างานไฮเกรด YF19 ตัวนี้จะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตัดตาดัดตาแดนแล้วผมก็ประกอบ YF19 เสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าตัวนี้ประกอบไม่ยากเลยนะประกอบแป๊บๆก็เสร็จนะครับแต่ไปช้าอยู่ขั้นตอนการแปะสติ๊กเกอร์นี่แหละที่มันค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวงานนะผมมีจุดที่อยากจะบอกในคู่มืออยู่2จุดนะครับจุดแรกนะฮะนั่นก็คือสติ๊กเกอร์นะครับนี่เขาจะบอกเรามาอย่างนี้เห็นไหมนี่มันจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมกับสติ๊กเกอร์ที่เป็นวงกลมเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างของสติ๊กเกอร์ A และสติ๊กเกอร์ B นะครับจะได้ไม่งงนะก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ A นะครับนี่ดูไม่รู้จะเห็นไหมนะคือเนี่ยอย่างตัวเลขเห็นไหมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเลข1ทับอยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ A อันนี้นะฮะส่วนสติ๊กเกอร์ B อันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมนี่ก็จะได้ไม่งงนะครับเวลาใครที่ซื้อไปแล้วแบบอ้าวเฮ้ยมันต้องแปะสติ๊กเกอร์ยังไงสติ๊กเกอร์ที่เป็นหมายเลขและเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือสติ๊กเกอร์ A อันนี้และถ้าเป็นหมายเลขแล้วเป็นวงกลมก็คือสติ๊กเกอร์ B
B อันนี้นะครับก็เป็นจุดที่เขาบอกไว้ในคู่มือเผื่อเรามองข้ามไปนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งเวลาเราประกอบแต่ละขั้นตอนเขาแอบบอกแผงมาให้ด้วยนี่อย่างสมมติประกอบหัวเห็นไหมเขาก็จะเขียนเลยว่าต้องการแผง A แผง C แผง D 1แผง E นะฮะนี่ตัวเขาก็จะบอกว่าต้องการแผงอะไรบ้างนะครับก็ทำให้เราง่ายต่อการประกอบนะครับในส่วนของคู่มือก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมต่อน้อง YF19 เนี่ยอยู่ในโหมดของไฟเตอร์โหมดหรือโหมดเครื่องบินนั่นเองนี่เฮ้ยแก้มันสวยและดีและเท่นะครับถึงแม้ว่าการแปลงร่างเนี่ยจะใช้วิธีการถอดเปลี่ยนแทนการพับหดนะฮะเนี่ยอย่างชิ้นนี้ก็คือถอดเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยแล้วก็แผงหลังนี่ก็ถอดเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะฮะในส่วนของแผงหลังเนี่ยก็จะแปะเยอะหน่อยนะครับแต่ประกอบออกมาแปลงร่างออกมาก็ทำได้ดีนะฮะในส่วนของโหมดเครื่องบินเนี่ยก็สามารถที่จะกางลูกล้อได้แบบนี้น้องก็จะมีลูกล้อนะฮะเห็นไหมนี่มีลูกล้อทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับแต่ถ้าเราจะทำเป็นโหมดว่าน้องกำลังบินอยู่ก็ได้นะเก็บลูกล้อยังไงก็คือถอดนะฮะใช้วิธีการถอดเปลี่ยนเหมือนกันถอดออกหมดเลยถอดออกหมดเลยนะฮะชึบชึบแบบนี้นะครับและเอาชิ้นปิดมาปิดนะครับเขาก็จะมีชิ้นปิดมาให้นะก็ใส่เลยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ปิดตรงหัวเครื่องบินนะครับเราก็เอามาปิดนะฮะตึงหึตึงตึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องก็จะเก็บลูกล้อได้แบบนี้นะฮะเอาหลุดใส่ให้มันแน่นนิดนึงนะเพราะว่ามันมีล็อกอยู่นะฮะเมื่อกี้ผมกดไม่ลงล็อกมันนะกดให้มันดังปึ๊กนะฮะมันจะมีล็อกอยู่ดังปึ๊กก็จะอยู่แล้วอยู่แล้วนี่เป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนการแปลงร่างเนี่ยไม่ค่อยยุ่งยากนะดูตามคู่มือได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะเล่นโหมดเครื่องบินแล้วเราจะเอาไปตั้งกับฐานทำยังไงนี่เลยก็ถอดปืนออกก่อนนะครับชึบแล้วก็ถอดตรงกระโปรงหน้าออกนะฮะแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีร่องอยู่เห็นปะเราก็เอาตัวจุ๊บฐานนะฮะอันนี้นะฮะมาใส่นะครับมันมีล็อกอยู่เห็นไหมมันจะเป็นล็อกแบบนี้นะครับก็ใส่แล้วก็ดันให้เข้าล็อกตึ้งแบบนี้แล้วก็ตัวกระโปรงเราก็จะไม่ได้ติดนะฮะแล้วก็ปืนนะครับมันมี2ล็อกนะครับก็ถ้าเราใส่ตัวจุ๊บฐานเนี่ยปืนเราก็จะขยับมาอยู่ข้างล่างหน่อยนึงนะฮะเพื่อที่จะไม่ติดกับตัวจุ๊บฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาตรงนี้ไปจุ๊บกับฐานนะครับก็จะเล่นเป็นโหมดเครื่องบินนี่ตั้งอยู่กับฐานแบบนี้ได้นะครับนี่อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโหมดของตัวไฟเตอร์โหมดนะครับเป็นโหมดจะวอล์กหรือเป็นโหมดที่เป็นครึ่งเครื่องบินครึ่งหุ่นยนต์กันดีกว่านะครับไปในส่วนการแปลงร่างเป็นจะวอล์กโหมดนะครับหรือโหมดครึ่งเครื่องบินครึ่งหุ่นยนต์นะครับเราก็มาหรือชิ้นส่วนออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือขยับปีกนะครับให้หลุดจากออกจากล็อกนะฮะเห็นไหมมันจะมีล็อกอยู่ตรงขานะครับก็ขยับออกจากล็อกนะฮะขยับส่วนขานะครับให้ออกจากล็อกนะฮะแบบนี้ชึบแบบนี้นะครับถอดปืนออกถอดกระโปรงออกนะฮะตึ้งแบบนี้นะครับและก็ถอดชิ้นหลังนี้ออกทีนี้นะถอดออกแบบนี้เลยตึ้งแบบนี้นะครับแล้วก็หักขาลงมาเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะฮะตึ้งหักขาลงมากลางออกเป็นเหมือนหุ่นยนต์แบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซตไว้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาพับในส่วนของที่เป็นครึ่งด้านบนนะฮะก็จะบิดนะครับหัวหันมาด้านหลังกดลงมาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่ที่จะเอาไว้เล่นกับเจอวอล์กโหมดนะฮะหรือโหมดครึ่งเครื่องบินครึ่งหุ่นยนต์นะครับก็มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีล็อกอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยก็ค่อยๆกดหัวนะครับนี่กดหัวนะฮะให้ลงไปตึงมันก็จะเข้าล็อกของมันเองแบบนี้นะครับพยายามดัดแขนขึ้นให้สูงหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวแขนเนี่ยถ้าไม่ดัดแขนให้สูงเนี่ยมันจะติดกับตรงปีกนะครับแล้วเราก็จะเอามาเข้าล็อกนะฮะสังเกตดูตรงนี้มันก็จะมีล็อกนะครับล็อกตรงนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับก็คือเอามาเข้าล็อกอันนี้กับอันนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เข้าล็อกนี้กับล็อกนี้นะฮะก็เอามาใส่เลยอึบดูดีๆนะฮะดูดีๆนะใส่ให้ลงล็อกนะฮะอึบชิบชิบชิบเรียบร้อยนี่เราก็จะได้เป็นเจอวอล์กโหมดนะฮะชึบคร่าวๆละกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ้อลืมก็เอาชิ้นกระโปรงนะฮะเอาชิ้นกระโปรงมาปิดนะครับตึงเรียบร้อยถ้าใครจะให้น้องถือปืนนะครับก็เอาปืนมาแล้วก็เปลี่ยนหมัดนะฮะจากกำหมัดเป็นมือถือปืนนะฮะก็ถอดออกเปลี่ยนเป็นมือถือปืนนะฮะแล้วก็เอาปืนมาให้น้องถือนะครับแบบนี้นี่ก็จะเป็นเจอวอล์กโหมดนะครับหรือจะเอาไปเล่นกับฐานก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือถอดกระโปรงออกนะฮะนี่ตรงนี้มันก็จะมีรูอยู่ก็เอาตัวจุ๊บฐานนะครับมาใส่นะฮะตึงทีนี้เราก็เอาไปจุ๊บกับฐานได้แล้วนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนฟอร์มแปลงร่างเนี่ยก็ไม่ยากครับดูตามคู่มือได้เลยนะเผลอๆก็แปลงสักครั้งสองครั้งเราก็จะจำได้นะครับว่าจะต้องแปลงยังไงใช้ชิ้นส่วนไหนนะครับนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแปลงจากเจอวอล์กโหมดเป็นโหมดหุ่นยนต์กันดีกว่านะครับว่าจะต้องแปลงยังไงบ้างเอาละครับเรามาแปลงจากโหมดนี่กึ่งเครื่องบินกึ่งหุ่นยนต์หรือจะวอล์กโหมดนะครับเป็นโหมดหุ่นยนต์กันนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือรื้อออกหมดเลยนะครับขั้นตอนแรกคือถอดช่วงบนออกก่อนตึงตึงแบบนี้นะครับนี่ก็เราก็จะได้ช่วงบนแบบนี้นะแล้วก็ถอดชิ้นนี้ออกนะครับนี่ชิ้นนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับไว้ใช้กับเจอวอล์กโหมดอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถอดในส่วนของหัวเครื่องบินออกนะครับนี่หัวเครื่องบินในโหมดหุ่นยนต์เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ้อผมลืมโชว์นี่ข้างในนะครับก็จะมีฟิกเกอร์คนขับอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาครอบเนี่ยมันเป็นแบบพลาสติกโครไลท์อะสีมันสวยดีนะนี่เหมือนเป็นประกายลุ้งๆนะครับสวยนะครับสำหรับตัวฝาครอบเครื่องบินนะฮะนี่ก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการหุบปีกก่อนนะฮะหุบปีกพับลงด้านข้างหุบปีกพับลงด้านข้างนะฮะยืดขาให้สุดนะครับยืดขาให้สุดนะฮะพับปีกด้านหลังนะครับพับปีกด้านหลังเอ๊แบบนี้เราก็จะเซตช่วงขาไว้ก่อนแบบนี้นะครับในช่วงตัวในโหมดหุ่นยนต์เราจะใช้ชิ้นนี้นะครับเราจะใช้ชิ้นนี้นะนี่ก็มาจัดการช่วงตัวได้เลยนะครับก็เงยหัวขึ้นนะฮะแล้วก็หันหัวมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วเราก็ใช้ชิ้นนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับมันมีล็อกเห็นไหมมีล็อกนะครับใช้ล็อกเดิมนะฮะใส่เข้าไปครับตึ้งเราก็จะได้ครึ่งตัวด้านบนแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาประกอบตัวด้านล่างแบบนี้ตึ้งเรียบร้อยแล้วดัดจัดท่าทางให้นี่เท่ๆแล้วก็เอามายืนโชว์ได้เลยครับแตนๆๆน้อง YF19 โหมดหุ่นยนต์เสร็จแล้วครับผมนี่บอกเลยขั้นตอนการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะไม่ค่อยยุ่งยากนะเปลี่ยนสักครั้งสองครั้งเราก็จะเข้าใจว่าเราต้องใช้ชิ้นไหนเราจะต้องทำยังไงนะฮะก็มีความรู้สึกว่า
ผมโอเคนะเพราะว่าผมเคยต่อมาคอร์สที่เป็นกล่องใหญ่ๆงานเก่าอะคือการเปลี่ยนฟอร์มแต่ละครั้งคือมันต้องขยับอย่างต้องระวังเพราะว่าไม่เกิดปัญหากับชิ้นส่วนก็เกิดปัญหากับดีคอร์ที่แปะนะครับดังนั้นตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะเรามาวัดความสูงกันหน่อยดีกว่านะครับในโหมดหุ่นยนต์นะครับน้องสูงจากเท้าถึงเขาประมาณ15เซนครับประมาณ15เซนนะอ๋อผมลืมอีกอย่างนึงคือในโหมดหุ่นยนต์นะครับตรงนี้ตรงไอพ่นด้านหน้านี้นะครับเขาให้เราเอาฝาเนี่ยมาปิดด้วยนะฮะนี่แบบนี้แบบนี้นะครับก็เพื่อความสมจริงนะครับนี่เรียบร้อยแล้วหุ่นยนต์ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะมือถือปืนกับปืนนะครับนี่เขาก็จะให้มามือถือปืนข้างหนึ่งแล้วก็ปืน1กระบอกนะครับก็มาถือแบบนี้อีกอันนึงเป็นพาสกลางมือนะฮะเป็นมือกลางมือนะฮะมีหลังมือมาให้นะชอบตรงนี้แหละนี่ให้มาคู่หนึ่งนะครับสุดท้ายเลยก็นี่ หมัดโชริวเคนนะฮะไม่ใช่ มันเป็นหมัดอะที่เอาเหมือนรวบพลวงพลังลมแล้วปล่อยไปอะปิ้วๆปิ้วๆนะฮะนี่อันนี้นะครับก็เอาไว้เล่นกับหมัดนะครับก็ดูล็อกดีๆนะครับดูล็อกดีๆเขามีล็อกตัวนี้อยู่นะฮะแล้วก็ให้เราใส่นะครับเห็นไหมข้างในมันจะมีล็อก2แกนอยู่นะครับก็เอา2แกนขึ้นด้านบนนะฮะแล้วเราก็เอามาจุ๊บกับหมัดแบบนี้น้องก็จะนี่เป็นท่าปล่อยหมัดแบบนี้ได้นะครับหมดแล้วมีเท่านี้เลยสำหรับ Highgate YF19 ตัวนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะสำหรับราคาประมาณนี้ได้ขนาดนี้นะครับอ้อลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะในส่วนของตัวงานเนี่ยบางจุดอาจจะทิ้งรอยบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะตัวสีเยลโลแซนเนี่ยสีทรายเนี่ยนะฮะก็จะทิ้งรอยบาดเจ็บนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมตรงหัวไหล่นะฮะตรงหลังแขนนะครับเห็นไหมนี่ก็จะทิ้งรอยบาดเจ็บหน่อยนะคะแล้วก็จะมีรอยผ่าอยู่นะฮะเห็นป่ะเวลาประกอบนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแล้วนะครับแต่โดยรวมผมค่อนข้างจะโอเคกับน้องนะก็จากที่เคยประกอบงานเก่ามาแล้วมาประกอบตัวนี้มัน1มันประกอบง่าย2การแปลงร่างเนี่ยผมว่าโอเคครับผมโอเคกับการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วงานออกมาดีและสวยนะครับในส่วนของไฟเตอร์โหมดกับโหมดหุ่นยนต์เนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าในส่วนของเจลวอล์กโหมดก็คือในส่วนของเครื่องบินเครื่องหุ่นยนต์เนี่ยยังดูแปลกๆนิดนึงนะยังดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่โดยรวมจัดว่าดีครับใครที่เป็นแฟนมาคอสไม่ควรพลาด YF19 ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้อง YF19 ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลยครับ
เป็นไงกันบ้างครับกับงาน Highgate 1ต่อ100มาคอสพลัส YF 19ตัวนี้สำหรับผมโป๊กโป้งให้นะครับตัวงานประกอบง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยในส่วนของดีคอร์ที่ให้มาถึงแม้จะให้มาค่อนข้างเยอะแต่ก็แปะง่ายนะครับแต่ถ้าใครไม่ถูกใจดีคอร์ที่เขาให้มาเขาก็มีดีคอน้ำขายแยกเด้อไปตามหากันดูได้นะครับในส่วนของจุดขยับขยับได้ดีขยับได้เยอะนะฮะและในส่วนของการแปลงร่างในความรู้สึกผมชอบการแปลงร่างแบบนี้มากกว่านะคือการถอดเปลี่ยนนะครับใครที่เคยเล่นงานเก่าก็จะทราบนะครับว่ามาคอสงานเก่าเนี่ยเวลาแปลงร่างเนี่ยมันชอบมีปัญหานะฮะนิดๆหน่อยๆนู่นๆนี่นั่นๆนะฮะไม่ชิ้นส่วนก็เป็นดีคอนะครับอ่ะก็มันอยู่แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนแล้วล่ะว่าจะจัดหรือไม่จัดน้อง YF19 ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าใครๆคิดเห็นยังไงเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ Hobby Bear ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปหรือไลฟ์ใหม่ๆจากช่อง Hobby Bear นะครับเอาความจริงไหมเออความจริงก็คือฉันไลฟ์ไม่เป็นเวลาจ้าเออตามนี้นะที่สำคัญช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับรอติดตามด้วยนะว่าคลิปต่อไปผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวหรือไลค์ต่อไปผมจะพาไปเที่ยวไหนอะไรยังไงอ่ะวันนี้ไปแล้วจานแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม